โอเคครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกันแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับอ่ะมื้อนี้เฮากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตอนนี้ครับกับเป็นฤดูฝนนะครับฤดูการทำงานนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกับตอนนี้รถก็ใส่งานถือว่าใส่งานหนักนะครับเพราะว่าต้องลงหน้าแน่เตรียมแปลงสำหรับการเพาะปลูกในฤดูการนี้นะครับที่นี่นะครับปัญหาคือว่าเวลาเฮาใส่รถนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมดูแลมันนะครับดูแลเอาใจใส่มันจักหน่อยแน่นะครับบ่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันคั่นน้ำมันไฮดริกต่างๆการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก่อนออกไปทำงานนี่ก็ต้องให้มันได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมพามาเบิ่งนะครับอุทาหรณ์เคสนี้นะครับเคสนี้นะครับลูกค้านะครับใส่งานประจำนะครับรถใส่งานประจำแต่ว่าลืมตรวจเช็คนะครับในเรื่องของระดับน้ำมันเครื่องนะครับเฮ็ดให้น้ำมันเครื่องขาดนะครับน้ำมันเครื่องขาดก็ส่งผลต่อเครื่องนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการสอบใหญ่เลยครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสอบถามจันออกมาจันว่างนี่มาเคสนี้เป็นไงนะครับจันเกิดสาเหตุนะครับเคสนี้น้ำมันเครื่องแห้งครับผมน้ำมันเครื่องแห้งนะครับเนาะมันเฮ็ดให้เครื่องนอกไปเล่นบ่ครับตัวนี้แม่นครับตัวนี้นอกคาตีนเพิ่นครับอ๋อนอกคาตีนเลยนะครับอ่ะส่วนที่เสียหายมีหยังนะครับอธิบายคร่าวๆเนี่ยคร่าวๆก็มีพวกชุดคอเวียงครับผมก้านสูบคอเวียงการสูบไอ้พวกนี้เฮาแก้ไขยังไงเฮาต้องถอดเขาลงกึ่งเล่นบ่ครับแม่นครับเอาน้องไปให้ลงกึ่งแต่งให้ครับพวกนี้นะก็ถือว่าเสียหายสาหัสเลยบ่ครับเนี่ยถือว่าหนักเลยเนาะแล้วก็ปอกตั้งนักก็สิเป็นพวกไอ้คอเวียงครับพวกคอเวียงที่มันไอ้ชาบละลายครับชาบละลายนะครับน้ำมันเครื่องแห้งก็ชาบละลายนะครับพวกลูกสูบเป็นไงครับเปลี่ยนเบิดไปบ่ลูกสูบตัวนี้เฮาใส่ตัวเก่าครับเพราะว่าไอ้มันบ่ได้แตกบ่ได้หยังครับอ๋อลูกสูบยังใส่ได้เพียงแต่ว่าพวกชาบกับคอเวียงตัวนี้นะครับเนาะเครื่องตัวนี้มันก็บ่ทันได้รวมปานใดครับแต่ว่าเพิ่นปล่อยน้ำมันเครื่องแห้งซื้อครับคือลูกค้าปล่อยน้ำมันเครื่องแห้งมันก็เลยเห็นพวกข้างในเนี่ยมันติดมันซึกหลอไปนะครับมันละลายชาบละลายไปการแก้ไขคือต้องถอดลื้อเครื่องนะครับทรงลงกึ่งนะครับเพชรใหม่นะเพชรชาเพชรขอเวียงใหม่นะครับเนาะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเจ็บหนักครับท่านนี่นะครับเจ็บหนักนะครับครับลายนี้เฮ็ดยังอีกครับนี่เห็นกําลังเปลี่ยนหยังครับนี่สิ้นปลายเกียร์มันหัวสิ้นปลายเกียร์นะครับสิ้นปลายเกียร์ตัวนี้มันคันมันหัวมันมีอาการจังได๋ครับคันสิ้นปลายเกียร์ตัวนี้ตัวนี้เฮ็ดให้คาดลื่นครับคัดลื่นตัวน้องสิบ่มีกำลังครับเวลาฮ้อนก็สิยังบ่มีกำลังเลยครับอ๋อเวลาคล้ายๆว่าเหมือนความรู้สึกว่ารถมันรถมันจะบ่ไปอ๋อครับก็เลยลื่นแล้วก็เฮ็ดให้เล่าเธอเดียวเลยแก้ไขเธอเดียวเลยให้จบเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมชิ้นส่วนนะครับจะได้ไม่รบกวนช่างครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนที่เฮาถอดลื่นออกมาครับพี่น้องนะครับก็ฝากไว้ครับฤดูการทำงานนะครับอย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องนะครับแห้งนะครับตรวจสอบมันตรวจสอบกันนะครับก็บ่ซั่นก็สิบาดเจ็บสาหัสนะครับคือเคสนี้นะครับก็เลยเขาว่าทำการผ่าตัดนะครับผ่าเครื่องใหม่นะครับลื้อนะครับก็ซ่อมตามรายการที่สร้างเพิ่นแจ้งไว้วังยานี่นะครับนะครับก็ลื้อออกมานะครับเดี๋ยวทางสร้างก็เริ่มประกอบมานี่แล้วครับก็หัวจะได้ของมาจากลงกึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำการประกอบมานี่นะครับโอเคครับพี่น้องครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับในฤดูการทำงานหนักนี่นะครับก็ตรวจเช็คนะครับมันตรวจเช็คสภาพนะครับก่อนออกทำงานก็ตรวจเช็คน้ำน้ำมันเครื่องนะครับของเหลวต่างๆนะครับน้ำมันคั่นหนานะครับอย่าให้ขาดนะครับน้ำมันไฮดรอลิกอย่าให้ขาดนะครับเพื่ออย่างหน่อยก็ป้องกันไม่ให้การซึกหลอนะครับมันรุนแรงนะครับไปกว่าที่เขาจะป้องกันได้นะครับพี่น้องนะครับฝากไว้นะครับตอนนี้นะครับจะได้บ่เสียเงินหลายว่าไงคือจังซั่นจะได้บ่ต้องเสียค่ารักษามันหลายนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับพ่อพี่น้องครับสวัสดีครับ